ของการบริหารการบริหารต่างๆครับวันนี้มีการประชุมเรื่องสำคัญหลายเรื่องด้วยกันก็ส่วนหนึ่งก็เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาแล้วก็มันมีเหตุผลนะครับจะมีเรื่องของการใช้ประโยชน์ซึ่งหลายอย่างนั้นเราก็ต้องพิจารณาแง่มุมของกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็เห็นใจในส่วนต่างอันนี้ส่วนสำคัญก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องใหม่นั้นเราจะทำไงเรื่องใหม่